หรือเสียสละในการสร้างกล้าพอที่จะสร้างนิสัยหรือสร้างวินัยในตัวเองที่จะแก้ไขพระเดชพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันที่6เมษายนพุทธศักราช2500เชิญพระบรมราชวาทสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโควิดในขณะนี้นะครับครับก็ขออนุญาตได้เปิดวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่63แต่เนื่องจากว่ามีประเด็นในเรื่องการจัดสถานที่นะครับก็เลยขอเฉพาะนะครับเพื่อที่จะประชุมในเรื่องของสถานการณ์ในโควิดนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยการเยียวยาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะซึ่งน้ำหนักงานจะมากขึ้นตรงนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นหรือวาระเพราะว่าจังหวัดนั้นได้ไปดูแลเรื่องมาตรการต่างๆอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นในส่วนของรวมถึงฉบับที่6และโดยเฉพาะฉบับเฟสที่2นี่คือฉบับที่5และฉบับที่6แล้วก็เป็นที่มาที่ไปของบริหารสถานการณ์โควิดของจังหวัดตรังนะครับผมให้ทางสำนักงานจังหวัดนะครับสรุปเป็นกระดาษแผ่นเดียวนะครับเราทำงานนั้นภายใต้กรอบระเบียบกฎหมายอะไรจะได้ชี้แจงทำความเข้าใจจะได้ไม่สร้างความสับสนเราได้ดำเนินการและมีปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในทางปฏิบัตินั้นมันเกิดจากจุดไหนอย่างไรการปฏิบัติตามในช่วงของการปฏิบัติถ้าในระดับขอสไลด์ขึ้นไปในระดับจังหวัดนะครับอันนี้ในระดับจังหวัดเนี่ยวันนี้มันมีระดับจังหวัดนะช่วยเลื่อนไประดับจังหวัดเนี่ยมันคลี่คลายแต่ในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนจะเข้มข้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยผมยกตัวอย่างจังหวัดเองจะต้องไปตั้งสปป.จังหวัดที่จะต้องมีการใหม่และนี่เป็นเรื่องใหม่เรื่องสาธารณสุขไปออกคู่มือซึ่งขณะนี้คู่มือเสร็จแล้วเป็นจัดชุดสายตรวจปฏิบัติการผมยกอย่างเช่นเรื่องที่เราผ่อนคลายไปในฉบับต่างๆเนี่ยทำนู่นทำนี่โดยพนักงานโดยไม่มีฐานข้อมูลไม่ได้นะครับแล้วก็การที่เราไปกำหนดกติกาทั้งหมดโดยเราจะต้องรายงานไปยังส่วนกลางก่อนซึ่งมีหลายเรื่องเนี่ยผมจะได้พูดในวาระที่จะชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบตรงนี้กรรมการโรคติดต่อก็ตามแต่เราต้องทำตามมาตรการผ่อนปรนก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเรามีคณะกรรมการที่ไปดูเช่นสปม.ไปดูแล้วเห็นว่าตรงนั้นไม่ปฏิบัติตามมาตรการหลักมาตรการรองเนี่ยก็รายงานมาที่คณะกรรมการควบคุมโรคคณะกรรมการควบคุมโรคจะใช้ตัวนี้เป็นฐานข้อมูลในการไปปิดหรือสั่งงับระงับยับยั้งตรงนั้นได้นี่คือกรอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับตามทุก16นาฬิกาของทุกวันนะครับอันนี้นี่คือหัวใจเพราะนั้นจึงจำเป็นที่วันนี้หน่วยงานต่างๆที่ทำงานในพื้นที่ในเชิงการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการดูแลประชาชนก็จะมาสรุปเท่าไหร่ที่เหลือเท่าไหร่แล้วก็จะเสร็จเมื่อไหร่ติดขัดเพราะอะไรตัวนี้จะสรุปสั้นๆนะแต่ละหน่วยนะเพื่อเราจะสรุป